เกมที่ไม่กินสเปคกันบ้างนะครับอย่างเกมแนวภาพโพลีกอนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวที่เป็นภาพโพลีกอนแล้วก็มองหาเกมน่าเล่นสนุกอยู่ด้วยเนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยคลิปนี้รวบรวมไว้มากถึง10เกมเลยละกันนะครับก็ก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์จะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมเกมที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมขับรถอยู่แล้วแล้วก็หาเกมขับรถใหม่ๆเล่นอยู่เนี่ยคือไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถที่แตกต่างจากเกมอื่นที่เราเนี่ยจะไม่ได้แข่งใครคือเราเนี่ยจะไปทำลายสิ่งกีดขวางจนกว่าเราจะตายนี่นะครับแล้วก็ภายในการทำลายเนี่ยก็จะมีรถพวกตำรวจนะครับคอยไล่ชนเราคือแบบไล่ทำร้ายเราให้จนกว่าเราจะตายนะครับเกมนี้นะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายนี่นะครับระบบของเกมนี้สามารถอัปเกรดพวกอาวุธต่างๆได้นะครับทั้งเกราะทั้งปืนนะก็สามารถอัปเกรดได้เลยทีเดียวนั่นเองนะครับเนาะรถต่างๆก็มีให้เล่นค่อนเยอะแยะมากมายนะครับก็มาลองเล่นกันดูได้นะภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะเหมาะสำหรับมือถือที่สเปคต่ำนะเพราะว่าภาพกราฟิกมันจะออกแนวโพลีกอนหน่อยๆภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับเนาะเกมการอัพโมบายเนี่ยจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ที่เราเนี่ยจะสร้างฐานทหารหรือว่าสร้างกองทัพของเราเนี่ยไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นหรือว่าทำภารกิจทำตามเควสไปเรื่อยๆนะภายในเกมเป็นเกมที่เล่นไม่ยากเลยแค่เราเนี่ยวางแผนจัดทหารของเราให้ดีแล้วก็ไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นหรือว่าไปต่อสู้กับภารกิจนะที่เราเนี่ยจะต้องเลือกทหารของเราได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาอะไรไปมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นก็อย่างเช่นตัวของทหารเนี่ยก็จะมีสเตตัสแตกต่างกันไปหรือว่าค่าพลังงานที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับเกมนี้นะครับมีค่าพลังงานมาเกี่ยวด้วยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะปล่อยทหารออกไปในแต่ละครั้งนะครับก็จะมีพลังงานที่จะทำให้เราเนี่ยต้องคิดก่อนว่าเราเนี่ยจะต้องปล่อยอะไรยังไงเพื่อไม่พลังงานเนี่ยมันเสียเปล่าสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเกมนี้เปิดในสโตร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบเล่นเกมที่แบบเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์แล้วก็มองหาเกมแบบเล่นชิวๆเล่นเพลินๆเล่นอยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The Stillness of the Wind นั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับตัวเกมนี้นะครับก็เราเนี่ยจะได้จำลองสถานการณ์เป็นคุณยายนะครับที่เขาเนี่ยจะอาศัยอยู่ในชนบทนะครับแล้วก็ในชนบทของเขาเนี่ยก็คือแบบผู้คนเนี่ยเขาย้ายเข้าเมืองกันหมดแล้วเขาเนี่ยก็ไม่อยากย้ายนะครับเขาอยากอยู่บ้านธรรมดาหลังธรรมดาเราเนี่ยก็ต้องแบบอยู่ให้ได้นั่นเองนะครับก็จะมีการปลูกผักทำฟาร์มก็จะมีการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นก็ลองโหลดไปลองเล่นกันได้นั่นเองนะใครที่ชอบเล่นเกมที่แบบเล่นชิวๆเล่นเพลินๆแล้วก็เป็นเกมที่ผสมแนวขับรถด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าปาโกะ3นะครับก็สำหรับเกมปาโกะเนี่ยก็จะมี3ภาคให้เราเล่นแล้วนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับแนวเกมในการเล่นเกมนี้ก็คือให้เราเนี่ยขับรถหนีพวกตำรวจกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปเรื่อยๆนะครับภายในตัวเกมไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยเอาชีวิตรอดอยู่ในด่านนั้นให้ได้นะครับเพราะว่าในตัวเกมแค่ให้เราหนีตำรวจทำดาเมจอะไรต่างๆให้อยู่รอดนานที่สุดนะครับเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกแล้วก็เล่นเพลินได้แล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยไม่กินสเปคเลยรถมีให้เราเลือกเนี่ยมากถึง30คันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีด่านต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยนะครับมีบอสเราจัดการด้วยนะสำหรับเกมนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นกันได้ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับแล้วก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมแนวเอาชีวิตรอดบทผสมแนวซอมบี้แล้วก็ยังหาเกมใหม่เล่นอยู่ก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Survival Zombie เกมนี้นะครับเนื้อเรื่อง RPG ที่เราเนี่ยต้องอยู่รอดในโลกแห่งซอมบี้ให้ได้แล้วก็ภายในตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่ให้ได้ก็คือเราเนี่ยก็ต้องหุงหาอาหารหรือว่าข้าวของสร้างวงสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในเกมแล้วเราเนี่ยก็ต้องเผชิญหน้ากับซอมบี้ด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวซอมบี้แล้วก็เอาชีวิตรอดด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้เกมนี้นะครับจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวโพลีกอนภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอก มุมสูงนะครับไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมแนวจำลองสถานการณ์หรือว่าแนวซิมูเลเตอร์อยู่นะครับก็คือต้องรอเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Forklift Extreme 3D นะครับสำหรับเกม Forklift เนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นคนขี่รถยกของที่จะยกของภายในโกดังแล้วก็จัดเรียงของเนี่ยให้ได้ตามภารกิจหรือว่าตามเควสนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีของต่างๆเนี่ยให้เราไปจัดของกันนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้ครับเราเนี่ยสามารถเลือกรถต่างๆหรือเอารถสีรถเปลี่ยนสีรถได้แล้วก็เปลี่ยนสกินตัวละครได้ด้วยเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนภาพมองได้มากถึง2ภาพมองก็คือเป็นภาพมองบุคคลที่1แล้วก็เป็นภาพมองมุมสูงนะครับแล้วเกมนี้นะครับจะมีด่านต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายแต่ละด่านก็จะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยใครที่ชื่นชอบก็ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะครับเนาะสำหรับเกมที่มีชื่อว่ากันไฟรีบอร์ดนะครับสำหรับเกมกันไฟรีบอร์ดเนี่ยจะเป็นเกมแนว FPS บวกผสมแนวโรกไลท์ RPG ที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้มากถึง4คนตัวเกมเนี่ยจะสามารถเลือกตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนแต่ละตัวก็มีความสามารถแตกต่างกันไปแล้วก็จุดเด่นของตัวเกมนี้จะมีอาวุธปืนให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีปืนแปลกๆอย่างเช่นปืนมังกรหรือว่าปืนกิ้งก่าที่แบบค่อนข้างจะแปลกจากเพื่อนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีอาวุธที่เป็นอาวุธโจมตีระยะใกล้ด้วยนะครับก็คือถนัดแนวไหนก็สามารถใช้แนวนั้นได้เลยแล้วก็ความสามารถพิเศษก็สามารถอัพได้นะครับว่าเราเนี่ยจะเอาเป็นแบบสำรวจอยู่เอาชีวิตรอดหรือว่าเป็นแบบนักรบเกมนี้รับรองภาษาไทยด้วยก็คือแบบสำหรับใครที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับก็สามารถเปิดภาษาไทยอ่านดูได้ว่าของแต่ละของใช้อะไรกันบ้างภาพกราฟิกบนในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามภาพมุมในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพหมอกบุคคลที่1นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนาะเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะก็จะมีชื่อว่า DYSMANTLE นะครับสำหรับตัวเกมก็ยังคงเป็นเกมที่พอลงมาจาก PC กันอยู่ซึ่งตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากโลกที่ร่มสลายจากซอมบี้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นระบบการคราฟของคราฟไอเทมหรือว่าจะระบบการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตอยู่ก็มีให้เราเนี่ยไปเล่นกันหรือว่าไปทำกันด้วยแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีภารกิจต่างๆให้เราไปเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะแล้วก็ต้องสู้กับพวกซอมบี้ด้วยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่เขาจะทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมุมมองมุมสูงนะครับใครที่ชื่นชอบเกมที่แบบเล่นชิวๆเล่นเพลินๆแล้วก็เป็นแนว FPS เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Miss Bullet นี่ครับสำหรับเกม Miss Bullet เนี่ยจะเป็นเกมแนวชูตติ้งที่เราเนี่ยจะไปสู้กับศัตรูต่างๆที่อยู่ในตึกต่างๆเนาะคือเกมเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรมากมายแต่ว่าคือเราเนี่ยต้องแบบดำเนินตามภารกิจดำเนินตามด่านไปเรื่อยนะครับมันอารมณ์คล้ายๆแบบเล่นแบบชิวๆเล่นมันๆยิงไปเพลินๆนั่นแหละนะแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีความยากอยู่ในตัวก็คือเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยตะลุยตามประตูไปเรื่อยแล้วก็ถ้าเราเปิดเจอศัตรูเนี่ยศัตรูจะยิงเราแล้วเราเนี่ยจะเลือดลดโดยทันทีซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีศัตรูอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะครับเราเนี่ยก็ต้องถ้าเล่นแรกๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าถ้าเล่นไปสักพักก็อาจจะเข้าใจนะครับว่ามีศัตรูอยู่ด้านนั้นเองนี่ครับเนาะแล้วก็เกมเนี่ยจะมีอาวุธปืนต่างๆเนี่ยให้เราไปซื้อกันค่อนข้างที่เยอะนะครับก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกออกแนวโพลีกอนเนาะภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพหมอกบุคคลที่1นั่นเองนะครับผมวิ่งปลาขวาเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dying Night Zombie Parkour 3D นะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกซอมบี้แต่ว่าในโลกซอมบี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนที่มีทักษะในการวิ่งปลาขวานะครับก็คือเราเนี่ยต้องพยายามทำภารกิจทำตามเควสไปเรื่อยนะครับภายในตัวเกมมีเควสต่างๆให้เราไปเล่นกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็คือเราเนี่ยต้องวิ่งไปเก็บของวิ่งต่อสู้กับซอมบี้นั่นแหละนะครับเนาะภาพกราฟิกภายในตัวเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่มันจะโอเคเลยมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวโพลีกอนภาพบรรยากาศเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับก็สำหรับใครต้องการที่จะเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมDying Night เนาะ ก็เป็นบ้างสลับ10เกมแนวภาพโพลีกอนนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบเกมในคลิปนี้กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม